นั่งฟังอยู่ทั้งหงอกคุณเออซองอยู่น้ำปองน่ะก็มีเด้อนี่บ่โปดไปเห็นว่ามันเฮามาอาศัยไฟเพิงนั่นกี่ทีเนาะอย่ามานอนน้ำข่อยเขาบ่เข้าข้างเจ้าดอกข่อยซ่อมอยู่นี่บ่แม่นเพิ่นขี่ทีได้เจ้าได้ขี่ทีเด้อนี่หยังก็ไปเราสิเก็บเอามาสู่บาดสู่เบียนอนเราบ่สิให้บ่ให้เพิ่นเลาะเลยโอ้ยเท่าหน้าเงินเฮาก็มาหาเงินเว้ยมันมาหาน้องใหม่แม่นี่แม่นควบข่อยแล้วคั่นมาหาน้องใหม่ทำไมสิมาล้อมผาอยู่ในบ้านในเมืองสิสิไปไสสัตว์ขึ้นผู้คุณตัวหากว่าตาขึ้นผู้ขึ้นเขาคุณตัวล้อมผาล้อมแพงสิอาศัยขออยู่ขอกินน้ำพี่น้ำน้องเพื่อให้เป็นความระเบียบให้ระเบียบให้มีประตูเขาป้องเดียวอาศัยให้พี่น้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาขั้นบ่มีพี่บ่มีน้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาหันเฮาสิได้เงินใส่ซื้อเขากินเอาไปเอามาขายหน้าเจ้าของเด้อบาดนี่โอ้ยผมเป็นคนซื้อพวกซื้อซิล่ะแน่ใส่เสื้อเพิ่นงามกับพี่น้องตัวซื้อให้นุ่งนี่เออแฮงนักเข้าไปอีกล่ะโอ้ยอิ่มบ่อิ่มแต่เจ้าของผู้เดียวเด้อทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียได้อยู่ได้กินน้ำก็ย้อนเงินพี่เงินน้องซื้อบัตรซื้อตัวเขามานี่ล่ะครับเศร้าแน่อายเพิ่นอายเพิ่นหยังแต่พ่อกับแม่ซื้อของไปถวายพระทำบุญอยู่วัดอยู่ว่าก็ย้อนเงินพี่เงินน้องซื้อบัตรซื้อตัวเขามานี่ล่ะลูกสาวได้เรียนหนังสืออยู่ซุมื้อนี่ซื้อข้าวต้มขนมไปโรงเรียนก็ย้อนเงินพี่เงินน้องซื้อบัตรซื้อตัวเขามานี่ล่ะแม่นี่ลีเด้อครับบ่บอกซะราคาเทิมนู่นน่ะก็แม่นเงินพี่น้องซะแม่นอยู่ให้ก็ว่าข่อยเอาผู้เดียวได้ติล่ะพระเจ้าคือกันตัวสั่งฮอละครั้ง 3-4 ซั่นอยู่วัดท่าวังหินนั่นก็เงินพี่เงินน้องคือกันตัวคือเจ้าขายเข้ามากล้าบ่มาเฮ็ดแล้วบางหน้าคือบ่มีพ่อคล้องนะว่านี่ก็ฮู้ว่าเงินพี่น้องอีหลอกสิเว้าแปดหลายเอาเงินเพิ่นก็ได้ก็อยากอายเพิ่นแน่อายเพิ่นหยังเพิ่นเป็นผู้มีพระคุณกับเฮาควรเคารพเพิ่นน่ะเพียงเฮาขาดพี่ขาดน้องเฮาสมาธิอยู่ได้สบกับพี่น้องต้องเป็นแรงผลักดันเฮาจังมีโอกาสได้มายืนหน้าเวทีมือถือไม้ไฟซองหน้าใส่สูทโก้ปานี่แม่นวาสนาซ้ําเฮาเด้บ่แม่นนุ่งผ้ากะมาเน็บเกี่ยวแหหอยศอกคองแขนเอวยืนจอบบ่อนอยู่หนองใดหนองนึงพุ่นเหลือเออสิมาโลดครับตื้อบัดตื้อตัวเข้ามาโลดเว้าท่าเลยเลยเนี่ยเว้าท่าคั่นบ่เต็มใจเบิ่งอีนี่ก็ป้อนแต่ตัวกับมื้นเข้ามาเจ้าของอยู่ไสสันเจ้าของก็ย่างหาซองน้ำปองน้ำมันนั่นล่ะก็มันขาดนั่นเกิดมาวาสนาสีบนซองเอ้ยเนาะแหน่มาหน่อยอีกเหรอซองเนาะเหรอแม่ค่อยบ่เข้าข้างเจ้าได้เยอะดิเอาพี่น้องซื้อตัวเข้ามาโลดมาเบิ่งนักห้องใหม่ทะนิงหนองเฮาอ่ะรับบางแรกให้โซ่ทางห้องใหม่เลยครับสิโซ่แล้วครับคั่นสิมาเจาะจงเบิ่งนักห้องใหม่อย่าซื้อเข้ามาเถาะซั่นบ่ได้เบิ่งหรอกบ่ให้ออกมาห้องง่ายปานนั้นเลยเลยนี่เฮ้ยจะแม่นแพงเนาะมันบ่แม่นแพงมันบ่แม่นรับคนงานก่อสร้างรับปั๊บย่นคูปูในปั๊บหิวริ้วเลยเลยซุ่มนั้นอันนี้นักห้องนักแสดงเวทีเพชรพินทองนี่ก็จะต้องมีนักห้องที่เป็นที่มีผลงานเป็นตราเทปว่างขายแล้วจังให้ออกมาหน้าเวทีบ่จะมาซ้อมใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งเพลงได้ฮิตเอามาห้องเฮาบ่ได้จบฮอดเพลงนี่บ่นเว้าพื้นกันฮอดเครื่องเพลงซั่นล่ะเขาเปลี่ยนเพลงใหม่นะคะย้อนบ่ได้ครับต้องมีผลงานแต่ก่อนอีกนึงคือการค้นหาคุณสมบัติการเป็นนักห้องสิเป็นสมบัติจังหยังเนาะว่าแต่เสียงดีก็ให้มันห้องล้นแล้วบ่ได้เด้อครับเฮาต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่กับน้องนี่เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์มีค่ามีราคาซ้ําใดพี่น้องมาเบิ่งเฮานี่ด้วยความเสน่หาบ่ได้บังคับเพิ่นเฮาสิมาซ้อมให้เพิ่นเบิ่งบ่ได้หรอกครับต้องรักษาผลประโยชน์ให้เพิ่นเพราะมันสิเอานักห้องมาใหม่ๆแล้วบ่รู้จักนิสัยใจคอเขาเพราะอัดแฟนเสียงปั๊บไปกินเหล้าเมาแล้วแอนบ่รู้จักหน้าที่รับผิดชอบคันสิเบิ่งคนเมาถือสิอยากอยู่น้ําบุญไฟพุ่นไปเบิ่งติล่ะฮ่าจิเอ้ยโอ้ยให้เรามาห้องรถสมัยใหม่เขาต้องเฮ็ดจังซั่นแล้วพอรับมาปั๊บก็จ้างอัดแผ่นเสียงจ้างออกโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์ดังเลยแม่นนักห้องบ่มแก๊สข่อยบ่เห็นเลยหรอกบ่มแก๊สจังได๋แม่นนี่ดีแล้วหมดเงินจ้างฮอดพี่น้องฮอดบ่ฮู้จักเลยดังหัวมันดังเพลงเดียวก็เอามันบ่ทันได้ดังเพราะเพลงติคือกันกับหมากไม้นี่หมากม่วงอึกล่องนี่บ่ทันง่ายไปยานแต่นั้นบ่ทันได้ท่านตลาดจะขายของก่อนหมู่จะขายก่อนหมู่ได้กําไรหลายบ่ทันเขาฮอดแกนเพิ่นเก็บบ่บ่มเล็งแก๊สก็สุกเลี้ยงหุ้ยต้องไปซิมมื้อทีละซมมันอันสิเว้าหลายความให้เรามาห้องโซ่นี่ห้องให้เพิ่นเบิ่งโลดสักให้มาห้องอยู่ในตะเกียงซั่นเอาห้องอยู่ในหมู่เพิ่นก็สิเห็นหน้าพี่น้องก็ฟังแต่เสียงคือวิทยุอุ่นตัวที่บ้าที่อัญญาวาสันวาสีเท่านั้นพี่น้องฟังแต่เสียงคือวิทยุเนาะที่ต่างให้โอกาสนักห้องใหม่เนาะบ่หน้าเด้อเพิ่นบ่บ่โอ้ยหมู่เจ้าก็จะเป็นโพดเลยถอดสิบ่เห็นโลกเห็นใจผู้คนใหม่เนาะปัดวิทยุอยู่เฮือนเพิ่นว่าซั่นบ่เห็นโลดหน้านักห้องดอกมันก็ยังว่าวิทยุท่านก็บ่เปลี่ยนคือฮู้บ่ฮู้จังได้ฟ้าเหลี่ยมแมบอยู่ภาคใต้พุ่นจวดจุเสียงรับเพิ่นพี่ร้านย่างไปจับพวกคันใดซื้อๆก็ให้ก็ด่าได้ดิซื้อจะเฝ้าขึ้นมาแล้วกูกําลังฟังเพลงปล่อยขึ้นมันบ่ขึ้นเด็กน้อยนั่นมันเคาะหัวคันใดเคาะเล่นคันเคาะเล่นย้อนมันก็เสถียรฮอดเสียงรับเพิ่นพุ่นฟังเพลงอยู่ดีๆหายปั๊บหมดแล้วอารมณ์มันบ่ดีจะเคาะก๊อกเลยทานฟงดงอย่างหน่อยนู่นน่ะจังฮู้จักว่าทานบ่เปลี่ยนเกือบปัวบ่ทันเสียงลมมาดังเลยอันดีนี่น้องแบบนี้คึกคืนดีเฉพาะเพิ่นซื้อตั๋ว500ลุกขึ้นเว้าต่อข่อยสิไปขายตั๋ว500ฟ้าลุกขึ้นเว้าหาข่อยอยู่นี่เด้อบ่เอาซ้ำเก่านี่ละ
บ่หาลอยบ่ว่าเศร้าจะได้แล้วคันสิเอาหยังเอาแค้นปานนี้มันง่ายๆคือปอกกล้วยเข้าปากที่สิดอกปัดติโตเงิน500อยู่ฝากปลาบางเหย่าจนเออแม่งหินหอยออกหูออกตาเลยตะวันตกตะวันออกอยู่ไสบัวอยู่ใกล้ๆกันหั่นล่ะเมื่อถึงบ้านมาเนาะกูหั่นนี่เนาะถึงอยู่ดอกโอ้ยซุ่มกดเต้นในโทรทัศน์กูคือเต้นท่นแต่เหรอโอ้ยเจ้าบ่เบิ่งให้มันคักเปียงค่อยเบิ่งเลยมีแต่เด็กหน่อยวัยรุ่นเขาแข็งแรงตัวคันเฮาผู้เฒ่าเกิดก่อนเขาสิไปเฮ็ดคือเขาได้บ่ก็จังว่านว่าเฮาเกิดก่อนเขาเฮาน่าสิเต้นเก่งกว่าเขาข่อยว่าจังซี่แม่นอยู่นั่นแหละเกิดก่อนเขาใส่กำลังมาก่อนเขาก็หมดก่อนเขาซะตัวแม่นบ่เออแม่บัดต้นไม้เกิดดนตัวได้เก่งทั้งหลายบ่แม่นติต้นไม้ยังว่าต้นไม้คนยังบ่คนเปรียบเทียบกันบ่ได้พลอยอย่างเนาะเออโอ้ยซำนี่ก็สาธุบุญคุณบ่ลืมหรอกอย่ามาตื้อเด้อแบ่ง500ผู้ขาบ่เอาน้ำมูนิ่งหน่องแม่นดีข่อยก็บ่พาเหตุเอออย่าพาเหตุตอกมันสิบ่ยืนซื้อตัวตะบัง500ได้เบิ่งของงามบ่พี่น้องว่าเบิ่งบ่ติแน่มาเบิ่งโลดห่วยหวีผมมาตะบ้านตะหาโมงแล้งหุ่นมาบ่ทันได้พอครึ่งเพลงผมตกซ้ำมันพอซื้อตัวเบิ่ง500อยู่บ่ผมตกถึงซื่อๆจังว่าคันแม่นข่อยเอ้าหาหยังล่ะหาหยังนิ่งหน่องหาหยังยะนี่นอนเบิ่งผู้ดาซองหาหาผมหาเห็ดหยังตายแล้วเจ้าของว่าผมข่อยตกคือซั่นบ่ขอพี่บ่าเพิ่นบ่แม่นตกลงพื้นจังค่อยเว้าอันตกไม้แซะอยู่หน้าผากนี่โอ้นี่เออโอ้ยส่งตื่นส่งท่วงตายเป็นเถาบ่ทันสมัยเอ้อบ่ทันสมัยจังได๋เขากำลังฮิตกันผมแนวนี่บ่เขากำลังนิยมเนี่ยแม่นบ่ขอบ่ทันนิยมซื้อๆนี่นี่เอาต้องยอมอีกโอ้ยลองขอไปโกกสีม่วงสีชมพูมันนี่ก็เจาะตุ้มหูหลายๆยางพาตลาดให้ผู้สาวเลี้ยวเห็นอีจ้าบ้านนั่นบ่เอ้าจะบ่เคยเบิ่งหนังจีนติเรื่องหยังมังกรหยกตอนไหนกำเนิดเอี้ยกล้วยบ่ได้เบิ่งเจ้าสังเกตพระเอกเด้อทรงผมสิตกจากพี่ฮอดเด้อเอ้าก็คือบ่เก่าขึ้นเอาเก่าขึ้นจังได๋เสน่ห์อยู่ทรงผมหั่นแม่ท่านเก่าขึ้นยังได้ผู้สาวก็ตีตัวนี่จากซั่นตัวเนาะบ่หลงไหลไฟฝันขนาดป่วยก็บ่หนีจากข้างศพอยู่ตลอดผู้ใดล่ะลิงนึงโอ้จบจากเรื่องนั้นมาต่ออีกเรื่องที่2ฤทธิ์ดาบวงพระจันทร์แห่งใดเนี่ยหลายคนมันไม่ได้หลายแท้บัดนี้เอาผมมันตกหลายกว่าเก่านี่แล้วเป็นยังจังตกบ่อยู่ซื่อๆได้ล่ะเออนัดประลองยุทธแข่งเพ่งดาบกันเออผู้ใดเก่งกว่ากันผู้นั้นเป็นหนึ่งในยุทธจักรสิ้นกันเฮ็ดแล้วเอาสิ้นกันสู้ไปสู้มาก็สู้เขาบ่ได้เพ่งดาบมันขี้หลายกว่าเขาก็ฆ่าตัวตายก็น่าอยู่ไปก็อายเศร้ายุทธแพ้เขาซั่นบ่เออโดนหน้าพากาว่าสิฆ่าตัวตายมันบ่ตกถือก้อนหินติล่ะมันตกถือน้ําลอยไปแนวน้ําปูนไปขึ้นหาดเกาะสําล้านได้เมียอีมันสิมาคือใดผมมันตกหลายกว่าเก่าเด้เอ้าคันถึกน้ําเพราะเลยบ่ทันได้หวีผมเลยได้เมียเหรอฮอดบ่ทันหูเมื่อตอนได้ผู้สาวอุ้มเขาบ่นอนก่อนหรอโอ้ย้อนทรงผมตกได้เมียเจ้าเลยอยากได้เมียคือเขาโหยคันฮู้จักจังซี่บ่เสียพอสลึงกันยังวังเลยเฮ็ดคือเขาเฮ้ยเฮ็ดพี่บ่าสิเฮ็ดคือเขาได้จังได๋อันนั้นมันในหนังยังบ่เอ้าหนังก็คนตัวแสดงว่ามันกบด้วยล่ะแม่นผมข่อยบ่ซั่นฮู้อยู่คนบ่แม่นกบคนกับคนคนละศาสตร์คนละภาษาคนหนังจีนตัวนั้นอุ้ยจีนกับไทยกับพี่น้องกันคือเก่าล่ะโอ้ยสิไปเฮ็ดคือจีนก็ดังเราขึ้นขึ้นขึ้นอีสาเขาก็ว่านเถาะอีสาจากไหนมันบ่มีปัญญานะว่าเอาขึ้นเอาขึ้นปัญญาหยังโอ้ยกินมึงติเลตนเอานี่โอ้ยเลตนเป็ดเด้ยังอ้อยคอนซอนไก่ตีนเป็นเป็ดตีนเป็นเป็ดตีนนี่ก็บ่ถึงเออจะเบิ่งเสียให้เออเฮ็ดจังได๋เอาไสมาเฮ็ดมันบ่มีตั้งมันต่อสิกวนถิ่มได้ปีหน้านี่ให้มันสมกับหน้าผากนี่ไปใส่หมดผมจังได๋มาสั่งบ่มันแท้เอ้ยมันบ่แม่นผมบ่มันมันเป็นแนวนี่เองพ่อแม่พาเป็นเป็นน้ําซุ่มน้ําสะแนนเป็นน้ําเผาน้ําพันคนพันนี่พันนี้อ๋อพันปักกิ่งพันปักงั้นอยู่ข่อยเห็นหลายอยู่ติ๊งหนองยังไม่ย่องหลายย่องหมาพันปักกิ่งคนหลายตัวจนได้หวีเล่นตัวแม่นแล้วหมาข่อยเอายังไก่ตีพันปักกิ่งได้ล่ะคนบ่มีตั้งแต่หน้าอึกจนฮอดกลางวันมักเซาว่าแดงลงดีใจมึดไว้1ไว้หมาพันปักกิ่งจังว่าพ่อน้องเจ้าของติบาดว่าล่ะเพิ่นคนล่าเริงแจ่มใสจิตใจเบิกบานบ่เจ็บบ่ป่วยเด้อบ่ง่วงหัวมวนไปเรื่อยเดี๋ยวนี้บ่ฮู้อย่าเดานะไว้ผิดมันผิดจังได๋ข่อยเห็นพ่อตายแล้วคือเอิ้นว่าไข้ของห้อยป่วยไข้ชิงมอนไปสิหอมปัวคือข่อยป่วยอยู่ลักษณะสมเงินเจ้านําบ่ป่วยจังได๋นอนบ่หลับหนวกหูอยากไล่เสียสุขภาพจิตเนี่ยมันเถียงกันเถียงกับลูกบ่บ่แล้วเมียเถียงกับเมียเนี่ยดูบางซั่นมีเมียอยู่2คนเจ้านําบ่เอ๊ะผู้หญิงเพียงบ่ถือกันญาติกันยังฮะเดี๋ยวๆๆมาหึงมาหวงค่อยๆค่อยจ๋าบ่ได้สิจะฟ้าบ่ต่อเดี๋ยวถามเอามาไว้นํากันซะบ่ว่าเดี๋ยวนี้มาค่อยซูนปาดบักติพี่น้องเอามาไว้นํากัน
โลกบ่แตกถิ่มมันดีเลยตัวน่ะนิ่งน้องแต่อยู่คนละหม่องเขายังโทรศัพท์ไปด่ากูจนสายโทรศัพท์ใหม่แล้วเจ้าเสียข่อยเฮ็ดจังได๋เอาป๊าดข่อยมีบ้านหลังเดียวเจ้าสิผู้นึงอยู่ทั้งเฮือนผู้นึงไม่ก็หนัวถ่าอยู่ตารางเดียวเราคิดเบิ่งเบิ่งตีเบิ่งตีเถียงเศร้าเถียงแรงข่อยนอนบ่หลับตายกูตายกูสิมาจอยตายย้อนเมียเถียงกันบ่ได้รับได้นอนให้บ่น้องคิดได้ไปเปลี่ยนก็เลยไปบอกผู้ถ่อผู้ถูมาสั่งสอนให้เออใครแน่ยังคือท่านเออเพิ่นก็มาสอนให้อยู่บ่ล่ะให้พ่อบ้านสะท้านเมืองพุ่นละมาสอนใครแน่คือจะเป็นให้เป็นหื้นตีแหละถึงแต่ผู้อื่นเขาเจ้า7คนเขายังเว้ากันจากกันได้สู้2คนเถียงกันแล้วก็เราดิบ่อายบ้านก็เฮี้ยงๆก็บ่พะนะผู้ถ่อว่าตอนนี้ต่อไปย่าให้ย่าด่ากันเด้อบัดนี้นั่งฟังอยู่บ่ล่ะใครเรียบร้อยจิดอกบัดนี้พ่อผู้ถ่อลงเฮือนวิดปั๊บผู้เมียใหญ่ลุกขึ้นจับฝ้อยเออสิกวนเฮือนสิฟาดหัวเมียน้อยจี้เนียดขึ้นปั๊บนั่นเห็นบ่ล่ะเป็นน้ำมึงหรือมาญาติผัวกูผู้เฒ่าจะได้มาสอนหอดเฮือนหอดซ่านป่ะกูเมียหน่อยก็บ่ยอมไปลุกกองจ้องทําเอี่ยฝาดให้มึงกล้าฝาดซัดเป็นน้ำมึงหรือมาเอาก้อนกูกูจะได้เป็นเมียหน่อยเถียงไปฮู้นั่นเถียงไปข้างๆคู่ๆโอ้ยคอยบ่คอยจะอันเต้าเถียงกันมากินข้าวกินปลาก็หาผ้าขาวผ้าป่ามาสู่อยู่สู่กินกินมันก็บ่ตั้งใจกินติจําปนฟาดตากันอีกนี่มันก็เหี้ยเนี่ยเจ้าหันบ่ป๋าหามาสู่กินบ่แห่แม่จําฟาดตาข้างกูอดบ่ได้กูจินั่นจนเจ้าได้วือปันน่ะบ่เยอะนี่กันบ่ปากก็ทําเป็นเหิงเด้อนานเห็นบ่นิ่งหนองวือล่ะเห็นบ่บาดนี่คนเฮามันมีขีดจํากัดเด้ก้นสิทักบ่อุ้มฟันแล้วก็นั่นนั่นค่อยเห็นด้วยเลยคันเจ้าวือซะตะดนผู้เฒ่าบ่ต้องมาสั่งมาสอนเลยเรียบร้อยไปเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าข่อยรังแกลูกเมียอีกนานมันสิหมดแล้วก็นานานเห็นบ่ล่ะพ่อเงื้อเท่านั้นล่ะยุบปันพักนึงเซ้าจําปนวี่สายตากันเลยมันมาวี่สายตาข่อยไปดีบาดบ่มีผ่าจักเถียวมันสิผ่าได้จังได๋จับใบหูในเด้งสิแม่คนละข้างแม่ผู้นึงก็จับหาผู้นึงจับคนนี้จําคนใหญ่ซอยกันทั้ง2คนเลยบ่ช่วยคนหัวมากอกน้ําเด้อว่าซิเซ็ดเขาหามาข่อยดิเป็นต้นเหตุเหตุหยังเป็นตัวข่อยมาหยังใส่ว่าเมียเจ้าบ่มีพะนะเออเขาว่าเขาข่อยก็เลยบอกว่าเอาเมียข่อยรวยมือหึงก็จังเจ้าเห็นนี่ตัวว่าซั่นบ่เขาบ่ได้ว่ามีหรือถูกจังซั่นโอ้ยฟังเว้านี่เจ้าจังได๋เมียหลายหรอกซ้ําทาฟังผิดไปตัวทีบ่แม่นบ่แม่นซ้ําทาฟังผิดดอกที่จริงมันแล้วได้ห่วมกันแล้วเคียนที่สิเข้าใจกันข่อยบ่ค่อยจานี่เด้ก็เฮ็ดแต่ความรอก็หายหมดเลยนิ่งน้องนิ่งน้องแบบนี้ความรอหายจะแม่นเนาะความรอหายความรอหายถ้าเป็นจมคือไหลย่างพาบ้านจนพากนาปกหัวพาเข้ามาปกหัวสิเบาไหลข่อยเบิ่งอยู่นี่บ่มีแววว่าสิรอได้เจ้านั่นแม่นแล้วจ้ะบ่เห็นยังมันเนาอันตายหิบๆนี่บ่รอมันก็หิบมันมันถือป่นหาจิ๋มฮะตะกี้บ่หิบบ่โอ้ยตะกี้คนไอ้หนุ่มตาคมละเว้ยคมปานใดคมปานใดตะคมบ่คมแล้วปาดใบกล้าซะมันสิได้ใส่มีดใส่หยังตาแกงโลดเลยบ่มันคมไหลเวลาจ้างตัดอ้อยบ่ได้ออกเด้อเด้อนั่งอยู่ห่มแกงเอาแกงเอาอ้อยล้มเป็นลาวซุ่มแบกขึ้นรถบ่ทันพ่อห้องบ่ให้พาพักยังเถินยังเถินโอ้ยมันคมแห้งไทบ้านไทเมืองน้ําก้นวึนวึนตัวพาไปหาอยู่หากินได้บ่จะข่อยลงเฮือนน้ําก้นวึบมันตัวเออเดี๋ยวนี้เด้บ่ตุ้มมือนี่วายเอิ้นเขาก็ยังบ่ยังนําเป็นหยังไปหารับจ้างทั้งหลายก็บ่มีผู้จ้างแม้แต่จักรยานก็ยังบ่กล้าขี่อย่ามันพาตกหลุมมันบ่คมหลายเฮ็ดจังได๋ก็ยินหุงมันตาตีบได้แต่จูงมันยังโซตกแหมอ่ะแล้วมันบ่ยินหุงปานนั้นก็สิจูงไปเฮ็ดหยังซั่นจูงไปพ่อเขาเจ้าว่าจูงจักรยานเป็นมันท้องเจ้าของตลอดของหลานโอ้ยจังบ่อยากอวดท้องหมดใจผมอวดโอ้ยตายหิบอพอลโลเนาะเจ้าก็ได้แบบนี้เคยเห็นว่าลูกเมียทําลายร่างกายแม่นเฮ็ดให้เสียสุขภาพจับขึ้นเงินพยาบาลปั๊บไหมใส่โทษได้เลยค่อยก็ว่าสิไปฮอดแล้วมันบ่ปรับสิหรอกไปด่าพยาบาลซําเอ้าคือว่าซั่นอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวผู้อื่นนําซั่นนั่งปั๊บนึงพยาบาลนะพยาบาลย่านเลยเอาขึ้นเงินกํานันซั่นเว้าความเดียวกันนี่ล่ะบ่ย่านกํานันพยาบาลปานน่ะบ่โอ้ยมันก็บ่ย่านเนาะของพ่อมันเนาะพ่อไผผู้เมียใหญ่เป็นลูกสาวกำนันผู้เมียน้อยเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเออที่จริงมันข่อยก็ว่าข่อยรอกะว่าเตี่ยวเมียจังหาคนนะเอาไผผู้ที่3เอาลูกผู้ซอยผู้ที่4ลูกพ่อถ้ายกผู้ที่5ลูกผู้ส่งไปสินะเอาล่ะบ่บ่แล้วแต่2คนก็ตาตีบล่ะเออที่หาคนแขนขาก็สิไปตกไปอยู่คนละหม่องสมน้ำหน้าไอ้จะว่าสันว่าสิพาไปแจ้งตำรวจได้ปะแจ้งเฮ็ดหยังจับเมียข่อยเนี่ยจับเฮ็ดหยังมันจับรถมันบ่แม่นพี่น้องเฮาดอกก่อนฟันหยังนึงโอ้ยบ่แม่นพี่น้องจังได๋อยู่เฮือนเดียวกันโอ้ยอยู่กับเฮาบ่อยู่อยู่แบบเอาเปรียบว่ารับของบ่มักนิสัยนี่เอาเปรียบหยังเจ้าใส่ตายจะนําสกุลข่อยเว้ยเอาแน่นําสกุลเจ้าของละแพงไว้ให้เจ้าอ้ายเจ้าของใส่ไว้นี่แม่เอ้าสู้กีฬากับแบ่งกันใส่มื้ออื่นใส่ของเจ้ามื้ออื่นเพิ่นใส่ของข่อยนี่ข่อยบ่เว้านําเจ้าดอกขึ้นไปแน่คือบางที่ลูกเกิดว่าเท่าใดคนก็คนนําสกุลข่อยบ่ใส่หมดเกิดค่ามันหมดมันลุยเที่ยวข่อยไปยืมผู้ใดเขาจังใช่คันเว้าแนวนี่เขาเว้าเจ้าละไปแจ้งความเองไปโอดไปผู้เดียวเจ้าซะจะมาเพิ่งข่อยหมอบ่ให้เพิ่งเลยสิซั่นบ่คั่นข่อยจักโรงพักเขาบ่ได้ง้อเจ้าเดี๋ยวข่อยไปเองก็ได้เลยหาบ่ยากดอกเพิ่นเฮ็ดคือกันหมดทั่วประเทศทุกอำเภอเลยเบิ่งอยู่หน้าจั่วหั่นมีตาโลอยู่หั่นผู้สังสันติบันไดขึ้น2ทางแม่นโลดขึ้นไปเลยโอ้ยข่อยไปบ่ยังบ่เห็นตำรวจจักคนเห็นหยังที่จะว่ากับนี่นะ
คือว่าซั่นจะไปถือบ่โอ้ยบ่ผิดดอกบันไดขึ้นทั้งล่างก่อนสิขึ้นมีอ่างล่างตีนยังแม่นบ่ล่ะมีโลดเหลืองๆหั่นโลดเหลืองๆมันถือพี่บ่ามันบ่แม่นโลดนั่นจ้าถ้ามาจากวัดตัวนั้นจะไปสระกันไปเลี้ยนตัวนั้นก็ไปพ่อพานเลยเว้ยจังแล้วจังว่าสังเกตบันได2ทางเว้ยเว้ยไปวัดศีลเฮาะพ่อพ่อทายกเนี่ยนั่นเว้ยต้องไปร่วมพักมีตาดอกผู้ทั้งสีเท่าคนบุรีนายดาบเพิ่นนั่งรออยู่หันทาแจ้งควมนั่นโอ้มีนายดาบอยู่ติเออนี่ข้านายดาบเพิ่นบ่อยู่ในมีตัวอยู่แท้หมดเปิดไปตัดอ้อยน้ำกันเมื่อกันแล้วเลยที่มีตอกไปจังไคอยู่เลยครับเจ้าเบ่าแน่บ่แม่นดาบแม่นมีดแนวนั้นยศเพิ่นได้เว้าเยอะดีบ่เออไหวไปเว้าเพิ่นฟังเลยบ่สิจับบ่แจ้งความเท็จบ่ได้ได้ผิดคดีอาญาไปฟังเจ้าเว้าแล้วตำรวจเพิ่นบ่จับดอกอ๋อเฮาเดือดฮ้อนเฮาก็ไปร้องทุกข์เพิ่นเฮาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นเอ้าบ่ว่าไปแจ้งความไปร้องทุกข์ไปเว้าก็สิให้เพิ่นซอยเป็นเพิ่นจับรู้สึกบ่สิเอาข้อหาหยังล่ะมาจับเขาข้อหาหนวกหูอยากไล่บ่ได้นอนนี่ล่ะนอนบ่หลับหนวกหูอยากไล่มันบ่มีกฎหมายรองรับจับเขาขังบ่ได้แบบนี้เขาเอิ้นว่าผิดพระราชบัญญัติในการใช้เสียงดังเกินอัตราเปรียบเทียบปรับหรือส่งกลับบ้านขังบ่ได้เสียเงินปล่อยขึ้นมาอีกเออโอ้ยบ่ไปหัวแล้วข่อยสิได้เงินข่อยซั่นเฮ็ดได้ซั่นมันเถียงกันอยู่เฮือนน่ะปิดประตูล็อกไว้มันฮบกันคือไก่สั่งหัวมันอ๋อเฮากันนั่งฟังเฉยนั่นละมองสิถือลูกลงเอ้าก็ลงเฮือนหนีซื่อตัวพี่ไปใส่แล้วมันจะสิม่มปัญหาว่าผู้หญิงตัวง่ายคือสิตายเฮ้ยตัวง่ายตัวง่ายเสื้อคนนี้ข่อยเห็น3รอบผ้าไปหิวหูออกมาหลายคนแล้วแม่นแล้วขี่คันยางคือเจ้าไปทางได้ขี่ที่3รอบก็3รอบก็ผ้าไปเห็นตัวมันก็ยางเอาติยางเอาติยางเอาติเขาแหงจำห้อยเกือบได้เอ้าจำห้อยเกือบเฮาก็ใส่เกือบเอาสนองไปทางหน้าปะไปมันไปทางหลังจิล่ะฮะน้ําติล่ะเออแม่นน้องแหงกิโลกิโลพุ่นห่างกันไวเอาเกือบแนวนั้นจะสิย่างได้บ่39บ่เออแม่นอีเลียบ่ม่มเขาดอกเอาจังซี่ดีบ่ซั่นแหงใดออกนอกประเทศไปเลยไปเมืองใดเมืองปิ่งกุ้งย่างกุ้งเออเมืองย่างกุ้งประเทศพม่างบไปหาองซันซูจีบ่ไปหยังซั่นมีเมียเฮากายเจ๋งเราฟ้อนเอฟ้อนเอียนปันเล็กเล็กเด็กน้อยอู้ยตาตีตาฝังตาน้อยตาปลาไหลตาเอียนตามุ่งเฉียวตาบ่เฉียบรอดตาบ่มีหม่องสิดามีหยังล่ะงอกผมมาบ่รู้เรื่องแล้วนำเอาหุ่นแม่นขอรอเชแลจอบตะปาเมียใจปาซิ่วบ่มักนิสัยปาดไว้ขอรอเชแลจังได๋ไปฟังซอยข่อยจักมื้อนี่เด้อแม่ข่อยจมต่างบ้านต่างเมืองเขาเด้อตั้งแต่เซาฮอดคำบ่มีซ้ำความเก่าบัดเจ้าเมียไอซื่อๆก็ด่าเขามันหนวกหูน่ะพอกันกันซั่นเจ้าสิบ่ข่อยหนวกที่หูคนได้หูข่อยนี่บ่มีหูกระทะได้นี่หนวกละตายโลดตาตีบเจ้านั่นเอาปาเมียปาบ่สปอร์ตจักว่าปาหาสิแตกหยังโอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อเก่ามื้อ10มื้อนี่ก็บ่ปากงาม3มื้อนึงบ่อ่อนซ้อนจักมือสั่นคองมือยังมีเลยเอามาป๋าหน่อยสิเอาป๋าหาสิแตกยังป๋าสํานั้นป๋าเห็นหยังเท่าตาตีบเออเดี๋ยวป๋าเมียกับป๋าย้ําใจให้นะย้ําใจดีกลับขึ้นมาก็สิเป็นอีหยังเมียเจ้าของซื้อขาดตัวบ่หยังละตัวห่วยโอ้สมาเว้าง่ายเถิพอซื้อขาดตัวซื้อขาดตัวบ่ขึ้นฮอดเขาน้ําตาไหลซิมสิไผพาขึ้นไปพาพาขึ้นไปโอ้ยอย่าทํามาท่วงบุญท่วงคุณเลยเถาะจ้อยปานว่าพาขึ้นไป12เทื่อนึงก็ได้พ่อโหลเลยตัวสิป๋าเมียนี่ข่อยข่อยเพิ่งเจ้าสิข่อยเพิ่งไปข่อยถือว่าเจ้าเป็นเฒ่าเป็นแก่ซะเด้นี่ใส่เฒ่าแก่อีเด้เด็กน้อยวัยรุ่นตัวนั้นสมัยสิหงอกหงอกก่อนอายุซื้อต่อตอนมันยังก็สร้างว่าแต่หงอกก่อนก็เจ้าเสื้อรถจังเจ้าพาไปเขาปั่นเขาใส่มืออะไรลงเฮือนนู่นก็คือเฮ็ดจังซั่นเขาว่าเด็กน้อยมาสิว่าเด็กน้อยผมไฟบ่ทันได้เกิดบ้าติเกิดแล้วเกิดแล้วจนมันเฒ่าเกิดเว้าเท่าไหร่แห่งเป็นตาสร้างไปเท่านั้นพี่น้องเอาบ่แม่นขายหน้าขายตาอ้ายพี่ดิไปอยู่นําเมียคาดหน้าอยู่ดีๆคือพ่อควบเมียดาปลดควยออกจากคาดจูงไปบ้านพ่อบ้านแม่เจ้าของแล้วจูงไปหาสิแตกหยังเอามึงสิกูแบกก็สิติคนน้อยซําแมวนี่บ่สิอุ้มได้แน่เว้ยฟังเขาบ่ได้เว้าหมายความว่าจังซั่นเขาบอกว่าสิจูงไปหยังมาบ่ลามไปหั่นลามไปเฮ็ดหยังมันบ่ได้ซื้อซอยข่อยเพราะสิลึงดีบ่ดีมันสิลักขายหั่นป้าติโทสินสมสร้างมันมาสมมาสร้างซอยข่อยบ่เถิงโหมาขึ้นแฮงแค่บัดน่ะตาตีมิ่งจริงเว้ยแต่ข่อยไปอยู่นําเขาน่ะซ้ําเป็นขี้ขาเงินตื้มมันตัวตื้มจังไงมันสิเว้าม่วนจักเทื่อที่มีแต่หายแต่จมแต่ดาตัวตื่นขึ้นมายามเช้าตาบ่ทันมื้นปากจมให้ข่อยเลยตัวจมหยังตั้งมื้อเช้าใส่สบายแจ้งเล็บปุ่นมันสิมาแทงเข้ากลางเล็บมือมันเป็นคํากูสินั่งหัววันมันกัดมือให้มันสะไอ้เอ้ยอย่าเว้าหลายเขาเสริมสวยสิไปเสริมแล้วในหมู่บ้านน่ะก็แม่นเล่าล่ะงามก็มั่วงามเท่าได้แห่งใดหน้าเท่านั้นตัวผัวมีเมียงามโอ้ยเช้าๆมันฟังบ่ขึ้นอย่ามาอ้างข้อนี้แต่หน้าเดียวขอขี้ข้าล่างพ่อตายแล้วมันคนละหน้าได้อ้ายเอ้ามันเหลือเกินนี่แพงบ่ได้ก็ซื้อคันบ่มีก็ไปเส้นเขาไว้โอ้ยแพงเฮ็ดหน้าสิล่มสิตายเขาขึ้นแล้วครึ่งนึงครึ่งนึงขายเอาเงินไปจ่ายค่าเครื่องสักอ่างเขายังบ่พอเฮ็ดเบิ่งจิแล้วโอ้ยเฮาเฮ็ดบ่เป็นเฮาก็ซื้อเขาตัวอย่าแก้มแดงงามแหมอุ้ยมักสีแดงบ่ได้ซื้อเด้อสิเอาเฮ็ดมาแต่ไสเศษย่อมสาดย่อมผือวันแห้งอ๋อลายจะเว้าเท่ทิ่มนึงหัวจุ่มปูดลงไปลุ้นถ้ามันแดงเฮาแต้หูอีกได้ตัวห่วยไอ้แล้วขอบตาดําเสียวหยังเด้อขอบตาดําก็ถอยเสียมอเตอร์ไซค์ผู้ใดเขาก็บ่แพงเด้อบ่ห่วงเด้อจกขวดปั๊บท่าเบ้าตามก่อนมื้อนึงใหญ่เสียคักๆยางพาบ้านมันไกลเหงาเหมือนขอกกันได้ตัว
เช่าว่าในเจ้านั่นเท่าขี้ที่ขี้ที่อย่างเท่านี้ก็บ่หวงอันก็ลาบค่อยตัวขี้ตาตัวจ้อยจ้อยเด้อพี่น้องเท่านั้นก็มาหวงแม่นแล้วเจ้ามาเห็นยามันโซ่ค่อยซื้อมาทีแรกปัดกี่ทั่วอ้วนวันหมักต้นบีบกับบุ้มเลยสมัครสิจอยแท้สันมันมีเวลากินยาคือบอกให้มากินไปจูงเมื่อบ้านคอยดูนี่แล้วไกลเป็นไหนยี่สิบกิโลแล้วจากบ้านเมียไปหาบ้านพ่อวันนี้ขาดหน้าอยู่ดีๆเขาไปคือว่าไอ้ลิ้นอะคอยเหลียวบ่เหลียวตั้งหัวในหน้าให้นั่นแต่คว่างเดียวก็เอาเล่นตอนกลางให้หน้าคิดฟอร์มหมอหันคักๆแล้วก็วดแอกเหยียบลุ่มในขี้ตมประตูเมื่อบ้านบ่แม่นหน้าพ่อหรอกโอ้ยมันเสื่อมกล้วยมันแต่มันสิกินงาเขายังบ่ให้มันกินมึงสิกินล่มอีติหยาแง่ๆโอ้ล่ะสั่งฮอดหญ้าฮอดบ้านฮอดเฮือนเจ้าของคําพอดีผูกไว้แต่ลางเฮียนตื่นมายามมาส่องคิดพ่อเมียเขาก็จูงกันขึ้นมาอีกบ่ทันได้กินหญ้าซ้ําฮอดบ้านเมียอีกคําอีกเมียเขาก็ได้อีกบ่ได้ใช้ทอตาตีบคือบ่เฮ็ดเวียกเขาก็จูงกลับอีกบ่ได้กินหญ้าจักเทื่อที่ซั่นกลับไปกลับมาทางสินั่งซ้ําก็สมาทานได้ผู้เดียวว้ายก้นตวงวุ่นๆไปอีกแล้วนิ่งหนองตู้งอปอจักจ่อยบ่จ่อยจนบ่มีแห้งแกงหางเอ้าหายุ่งกัดเฮ็ดจังได๋ก็จับแกงให้มันเอาแล้วโอ้ซอยกันก็ตารับลงแล้วก็มื่นบ่ขึ้นแม่เหมือนแห้งปานใดเด้อดึงซอยเออโจมข้างกายกันหันใจเขียวเอียงทลาเอ้ยเอาเอียงใส่มาเขียวบ่ได้กินหยาแม่ตูนมันก็เฮ็ดไปตลาอ้ายจ่อยปานนั้นเจ้าคือบ่ขายถิ่มซะโอ้ยขอว่าสิขายข่อยบ่กล้าว่าใจบ่ดำพ่อมันอยู่นําโดนโพดคําทุกคํายากเฮ้ยผู้กําปากตอกโอ้ซื้อหนังตัวนั้นจังจ้อยไปจ้อยบืนขาดบืนไทยบ่ไหวอ่ะมันก็บ่ไหวเหรอจ้อยพ่อกดจากขาดจากไทยปัดย่างไปงอบงอบเจ้าของนําไปจอบหาไสก็บ่เห็นบ่แล้วมืดมือมืดเว้นหาไสก็บ่พอบัดสิพ่อเห็นนอนหน้าเป็นหูสั่นพีวีอยู่ปล่อยกาว่าสิลงไปล่างมาขี่มันย่างนี่งอบงอบอีตู่พี่ปอบมันบ่ควบมือข่อยว่าสิว่าจังซี่หรอกเอาแล้วไปแต่ว่าสิไปล่างมาขี่บาดอายจะสปาดูปานําไรปาเมียข่อยจักอายคนลึงเลยตะมาดีดีมาเฮ็ดน้ำข่อยจังดีจังได๋เขากำลังนิยมย่อมใส่โอ้ยว่าแต่จะข่อยไปย่อมได้โอ้ยมันดำหน้าจะก็อุ้มมัดกาเบิ้งข่อยเมื่อทุกคนได้เศร้าดำหน้าพุ่นเลยกินเขาอยู่ก็เศร้ากินเขาจำป้นข้าถวยบ่ออกเลยเฮ้ยถ้าตาดีถ้าพี่บ้าถ้าปัญญาอ่อนยังเขาเงือดตัวนั่นเงือดพี่บ้าบอกเขาว่าพื้นเจ้าตัวนั่นน่ะเออถ้าตาตีไปอีกแล้วถ้าตาตีปลายมีอีกแล้วเขาเอาตัวนั่นบนก็ว่าเขาอุ้ยกูมึงเงือดแต่โอ้ยเตี้ยเตี้ยเล่นด้วยเตี้ยที่หนองเบ้าเออเอาแบบบนตกแต่งเพลงนี่อะไรไม่เป็นได้แต่โอยได้แต่โอย